วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ่งชาแนล Today I am making fruit basket ค่ะมื้อนี้สิมาเฮ็ดกระเช้าผลไม้ค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่ได้เตรียมไว้เนาะค่ะเนาะค่ะก็มีค่ะประหยัดทำไมถึงประหยัดก็เราใช้วัสดุตามธรรมชาติที่เราหาได้เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้คือก้านกล้วยค่ะเรามาสไลด์ให้เล็กลงเพื่อที่จะได้มาใส่ในตะกร้าของเราเนาะค่ะเนาะค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อเนาะค่ะเนาะตามร้านบางทีเขาก็อาจจะใช้เป็นโฟมเป็นอะไรเนาะค่ะเนาะสำหรับเป็นที่ยึดค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ค่ะค่ะก็มีที่แลบมีที่คลิปมีที่ติดเนาะค่ะเนาะมีไม้เสียบมีริบบิ้นมีถุงมือมีมีดค่ะส่วนผลไม้ของเราเตรียมไว้แล้วค่ะค่ะก็วันนี้ก็มีแอปเปิ้ลมีกีวีฟรุตแล้วก็มีส้มเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้แกะสลักไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะส่วนกีวีหรือว่าแอปเปิ้ลค่ะเราก็ใช้มีดฟันปลาเนาะค่ะเนาะสไลด์เขาแล้วก็แกะสลักตามสมควรแล้วแต่ชอบเนาะค่ะเนาะค่ะ เรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเขาก็ใส่กระดาษแรปเนาะค่ะเนาะเอาใส่ไปในตะกร้าของเรามื้อนี้เขาเฮ็ดตะกร้าเล็กเนาะค่ะเนาะตะกร้าเล็กน่ารักน่ารักที่แล้วก็เอาไอ้กาบกล้วยเขาเนี่ยลงไปค่ะแล้วก็อัดเขาให้แน่นๆค่ะอัดให้แน่นๆดูลงไปให้แน่นๆเนาะค่ะเนาะค่ะใช้ที่แรปใช้ที่ติดสกอตเทปติดเขาไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเฮาก็ใส่กระดาษแก้วแรปค่ะค่ะเฮาสิเอาด้านที่เฮาแรปไว้วางไว้ข้างบนเนาะค่ะเนาะเพื่อที่ให้ข้างหน้าเขางามค่ะค่ะก็ค่ะติดไปเลยค่ะค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เฮาก็เอาใส่ลงไปเลยในตะกร้าเราเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแล้วเราก็จะมาทําการเสียบเลยค่ะเสียบผลไม้ของเราเลยค่ะก็เอาประมาณนี้แหละค่ะก็ทำให้เขาหนาแน่นนิดนึงค่ะจะได้ดูออกมาสวยออกมาดีเนาะค่ะเนาะค่ะก็แล้วแต่ผลไม้ที่เรามีเนาะค่ะเนาะตามฤดูกาลค่ะเดี๋ยวเราจะมาแรปเขาเลยค่ะค่ะเขาก็สิมาแรปเขาเนาะค่ะเนาะเขาก็ใส่กระดาษใสแก้วค่ะตัดค่อนข้างใหญ่ให้ท่วมตัวเขาเนาะค่ะเนาะค่ะให้ท่วมตัวเขาสูงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เราจะได้ทำเป็นโบได้เนาะค่ะเนาะขึ้นมาแล้วก็จับค่ะแล้วก็ใช้ริบบิ้นผูกเนาะค่ะเนาะลิปปิ้นกระตัดไว้แล้วก้าไว้แล้วค่ะมัดให้นั่นแล้วก็ทำเป็นโบนะคะเนาะค
ค่ะส่วนหางริบบิ้นเฮาก็ใส่กรรไกรขูดเนาะค่ะเนาะค่ะเอาด้านคมเนี่ยค่ะกดลงไปใช้มือรองเนาะค่ะเนาะค่ะขูดลงไปให้เขานิ่มค่ะส่วนพลาสติกเฮาหั่นใหญ่ไปเฮาก็ตัดออกได้ค่ะส่วนเกินที่เฮาคิดว่ามันใหญ่เกินไปเนาะค่ะเนาะตัดออกเพื่อให้เขามีความเหมาะสมเนาะค่ะเนาะค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเกิดจะเอาดอกริบบิ้นอะไรมาติดก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ติดคาร์ดไปเนาะค่ะเนาะติดคาร์ดไปสิส่งไปหาผู้ใดให้ผู้ใดเนาะค่ะเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นจังได๋หน้าตาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระเช้าผลไม้ของเฮาค่ะก็ทำประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะอยู่ที่ต้นทุนที่เราจะลงทุนไปเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นกระดาษแก้วก็อาจจะมีหลายสีถ้าเป็นสีสันก็อาจจะแพงขึ้นไปหน่อยแล้วแต่จะเลือกเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะก็ลองทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะแล้วแต่ผลไม้ที่เรามีตามฤดูกาลด้วยเนาะค่ะเนาะค่ะจะทำเป็นของขวัญของฝากหรือว่าทำขายหรือว่าสำหรับงานปาร์ตี้หรือว่าจัดที่โต๊ะอาหารเนาะค่ะเนาะก็ดูน่ารับประทานมากขึ้นเนาะค่ะเนาะค่ะทำเสร็จแล้วแรปด้วยพลาสติกแล้วก็ติดคาร์ดให้ลูกค้าถ้าเกิดทำขายก็เอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ถึงเวลาก็ไปส่งลูกค้าเนาะค่ะเนาะค่ะเราก็ได้ลดต้นทุนจากการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้โดยไม่ต้องซื้อนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ทำขายก็แล้วแต่ก็เลือกดูว่าอันไหนที่มันถูกที่สุดนะคะตามท้องตลาดค่ะบางคนเขาก็ไปขอมาจากที่ตลาดค่ะเป็นกับของผักที่เขาไม่ใช้แล้วค่ะเขาก็เอามาหั่นมาบดแล้วก็ใช้เป็นส่วนยึดในตะกร้านะคะค่ะก็เป็นการลดต้นทุนอีกแบบนึงค่ะมีเยอะแยะที่เขาไม่ใช้ค่ะกับกะหล่ำหรืออะไรเงี้ยกะหล่ำหรือว่าเป็นผักอะไรที่ก็แล้วแต่ค่ะเข้ามาสไลด์แล้วก็ใส่บรรจุในตะกร้าเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นการลดต้นทุนอีกสิ่งนึงเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอแนะนำค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณหลายๆสำหรับมื้อนี้ที่รับชมปานรุ่งเช้าแนวค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้เนาะค่ะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำค่ะสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะค่ะ thank you so much for watching I hope you enjoy my making fruit basket ค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะ thank you so much I hope to see you next video สวัสดีค่ะบ๊ายบาย